วันนี้นะคะเราจะมีนะคะทริปนะคะเบลจะพาทุกคนนะคะไปที่ซานตาบาบารานั่นเองนะคะที่นี่มันจะเป็นสถานที่ที่แบบว่าเหมือนแบบสำหรับคนที่แบบรีไทร์เราจะมีแบบไปขี่ม้ากันไปมีแบบว่ายังไงอ่ะคือเคยขี่แต่อย่างอื่นอ่ะแต่ในชีวิตเนี้ยไม่เคยขี่ม้าแต่หนูสงสัยพี่ว่าทำไมเขาถึงมีวายเยอะเมืองเนี้ยเมืองนี้เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของวายมากที่ซานตาบาบาร่าวายใช่ใช่ร้านสะดวกซื้อที่นี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็คือมาจากที่นี่ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง15นาทีแล้วก็ยังคงต้องเดินทางกันต่อไปอันยาวนานนะครับโอ้เห็นทะเลเลยสวยงามมากเลยแกดีมากแล้วตรงนั้นมันก็จะเป็นแบบทางขวาเป็นภูเขาทางซ้ายเป็นทะเล Oh my god this is the dream ตอนนี้เบลมาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวถึงฮาร์เบอร์นะคะถึงฮาร์เบอร์แล้วเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะจ๊ะบัตรจอดรถของที่นี่ก็จะตกอยู่ที่2เหรียญต่อ1ชั่วโมงเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติเกินก็คือถ้าทั้งคืนอ่ะเขาคิดแค่12บาทแต่เราจะจอดข้ามคืนเหรอคะอ๋อไม่อะพอเราต้องไปหลายที่ใช่เดี๋ยวพาไปดูหลายๆที่เดี๋ยวตอนนี้พาไปทานข้าวก่อนตอนนี้เราทั้งสองคนมาถึงที่ร้านที่บอกเรานะครับBrophy Bros นั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นร้านที่อยู่ติดกับริมตรงนี้เลยลองดู Oh my god บรรยากาศดีทุกอย่างดูดีอะไรก็ดีผู้ชายตกปลากระเทยตกเบย์ ซุปหอยค่ะนี่ดูน่ากินมากนี่คือหน้าตาของมันว้าวดูเข้มข้นมากเลยเนาะอร่อยมากค่ะอุ๊ยแล้วเขามีแครกเกอร์ให้ด้วยเหรอพี่เบลใช่อันนี้คือไว้กินคู่กันแต่จะบอกว่าอร่อยมากอร่อยจริงๆอ่ะแกสดมากสดจริงๆที่นี่สดเพราะติดริมทะเลฮะแล้วมีอะไรมีกุ้งด้วยมีกุ้งนะคะมีหอยมีกุ้งมีปูว้าวดูเนื้อปูสิแกมันใหญ่มากเลยสลัดปลาสลัดปลาจะอยู่ตรงนี้หมูกุ้งสดสดสดจริงๆค่ะรสชาติแบบว่ารสมากเป็นไงคะสดไหมรู้สึกว่าหอยสดมากฟิตถึงหอยรสชาติดุ้งมากแกมรสที่สดหืม delicious yes you love it I love it so much ก็ตลาดปลาสดของที่นี่นะคะหลังจากที่พอเขาได้ปลามาแล้วเขาก็จะทำการเก็บขึ้นมาแล้วก็เอามาที่ตลาดสดแห่งนี้เมื่อกี้นี้สั่งเป็นปลาคือสั่งเป็นไออีไปนะคะแล้วมีช้อนมีซ่อมมีทุกอย่างให้หมดเลยอุ้ยตายแล้วหอยเม็ดน่ากินมากหอยเม็ดรสมากน่ากินมากครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะต้องลองนะคะนี่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 น่ากินมากEva, hi. บรรยากาศในห้องสวยมากเลยเปิดประตูเข้ามานะคะก็จะเจออะไรอ่ะมีโคมไฟแล้วก็เข้ามาตรงนี้ตรงห้องน้ำก็จะมีตู้เย็นนะคะตู้เย็นเล็กๆให้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบ body wash อันนี้ห้องน้ำนะคะก็จะเป็นสไตล์แบบว่าโอเคดีอยู่แล้วนี่ก็จะเป็นเตียงนะคะซึ่งเราได้เตียงคู่สวยงามที่นี่เขาไม่มีแอร์ให้นะคะจะเป็นแบบพัดลมเนาะเราสองคนได้วิวตรงนี้นะคะมองไปจะเห็นสระว่ายน้ำแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นบีชนะจ๊ะแต่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงนะคะ เดินทางกันมาไกลมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะรีบพักผ่อนก่อนก็เลยทำการขอการเช็คอินเรียบร้อยนะคะ เขามีฟรีเบรกฟาสต์ให้นะคะแล้ววิวที่เบลได้อะจะเป็นวิวที่แบบสามารถมองเห็นภูเลยแต่เมื่อสักครู่นี้ตอนที่ไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์อ่ะเขาก็จะมีแมปให้
นะคะเป็นแผนที่สำหรับในการดูสำรวจว่าเราจะไปตรงไหนในซานตาบาบาร่าแล้วที่สำคัญพอเข้ามาในห้องเขามีอันนี้ให้ด้วยนะเป็นซานตาบาบาร่าคอมมูนิตี้โฟนบุ๊กนะคะอย่างสมมติถ้าใครที่มาเป็นกรุ๊ปเป็นครอบครัวเนี่ยอยากจะไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มหรืออยากจะทำอะไรกิจกรรมร่วมกันก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่างมากเลยแต่วันนี้เราสองคนมีแพลนแล้วว่าจะไปที่ไหนนะเดี๋ยวซัมเมอร์แลนด์เดี๋ยวเราจะไปกันที่ซัมเมอร์แลนด์ตั้งก็ออกมาจากโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวยังไงเบลจะพาทุกคนนะคะไปที่ซัมเมอร์แลนด์นะคะซึ่งห่างจากที่นี่ประมาณ20นาทีรวมถึงตรงจุดที่เราจะไปขี่ม้ากันเนี่ยนะคะบริเวณนั้นจะเป็นเหมือนบีชที่เป็นแบบ private จริงๆนะคะซึ่งเขาก็ทำเฉพาะสำหรับการขี่ม้าเลยอย่างแบบคู่รักที่จะมาสวีทกันหรือฮันนีมูนอย่างเงี้ยเหมาะมากเลยแต่เราสองคนจะมาเลสเบี้ยนกันนะคะเป็นเบี้ยนเป็นฮันนีมูนเบี้ยนใช่ไหมไม่ได้ไม่อยากนึกภาพเลยแกแล้วก็เราจะไปเทสติ้งไวน์กัน family เลยใช่เราจะไปเทสติ้งไวน์กันด้วยเนาะมาทั้งทีถ้าจะมาถึงที่ซานตาบาบาร่าก็ต้องมาลองไวน์นะคะสุดยอดมากเธอขอบคุณลูกสาวมากน้ำมามาดีกลัวมันดี Sprinkles is a good girl Wow Your cell phone's in your bright pocket ไว้ข้างหน้า No not there Here right here Yeah because I don't want Erica getting off the horse Okay thank youเดี๋ยวนะถ้าเกิดถามว่าการขี่ม้าเป็นยังไงเบลบอกเลยว่ามันไม่ง่ายเลยแต่มันก็ไม่ได้ยากโอ้ตื่นเต้นมากค่ะต้องใช้ความสามารถในการถือกล้องอย่างมากเลยนะคะเพราะอยากให้ทุกคนได้เห็นแบบว่าเอาตรงๆนะแกมันมีความทุลักทุเลนิดนึงนะอันนี้เป็นเนินลงนะแล้วอีกมือหนึ่งก็จับกล้องอะฉันต้องใช้ความสามารถขนาดไหนดูดิเฮ้ยมันมาตรงโน้นนะแกดูดิตรงนั้นจะเป็นทะเลว้าว so beautifulครั้งหนึ่งในชีวิตทุกคนจะต้องมานะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะถือว่าเป็นอะไรที่แบบเพื่อไงว่าตายตาหลับอ่ะแกจริงๆบอกตามตรงว่าตื่นเต้นมากเลยนะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเราเนี่ยค่ะจะพาทุกคนไปชิมไวน์กันนะคะไวน์ดีๆก็เดี๋ยวเราจะไปไวน์เทสติ้งกันนะคะหลังจากนี้นะจ๊ะนี่นะคะเขาก็บอกมานะคะว่ามันเป็นการผลิตตั้งแต่ปี2016เนาะเกี่ยวกับดีเทลรายละเอียดต่างๆว่าอันนี้มันเป็นองุ่นแท้ 100% เลยนะคะ This is what this is called Pinot Noir Pinot Noir คืออันนี้คือ Pinot Noir หรือจะเรียกว่าผงนัวของไทยก็ได้นะคะผงนัวผงนัวใช่มั้ยคะผงนัวอ๋อ Pinot Noir โอเค Okay Cheers ผงนัวAnd then, wow, it's awesome. And right now, I'm start to drown a little bit. ตอนนี้นะคะก็รู้สึกแบบร้างแหลกมากนะคะเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวยังไงพอเสร็จแล้วเราจะมาเจอกันอีกลุคหนึ่งก็แล้วกันนะคะบายเรียบร้อยค่ะมาในลุคที่แบบสวยงามก็พร้อมสำหรับดินเนอร์ในวันนี้เธอตอนนี้เราได้เรียกรถมาแล้วใช่ไหมคะเราเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านเดอะลาร์กกันวันนี้เราจะไม่ขับเนาะเพราะเราจะดิ่งนิดนึงใช่ใช่เดี๋ยวเราไปที่ร้านเดอะลาร์กกันนะคะไม่หิวเลยไม่มีความหิวเลยแม้แต่น้อยโอ้บรรยากาศที่นี่ดีมากอิ่มมากแล้วก็จะบอกว่าไม่ไหวแล้วนะคะพอหนังท้องตึงหนังตาหย่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าค่ะวันนี้ก็ต้องไปก่อนละกันนะจ๊ะบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ